ฟิล์มไม่ได้ไปเรียนเหรอเนี่ยฟิล์มทำอะไรอยู่อะลูกนั่งทำเอฟเฟกต์อยู่แม่แล้วเมื่อกี้ฟิล์มก็นั่งเซตคอมอยู่อะจอเนี้ยเพิ่งซื้อมาเหรอฟิล์มใช่ค่ะแม่ฟิล์มเอาไว้ทำงานตัดต่อเวลาใช้อะจะได้เห็นได้ชัดโอ้โหสวยจังฟิล์มฟิล์มเพิ่งซื้อมาแม่จอเขาสวยเนาะฟิล์มเนาะค่ะแม่อ้าวแม่เมื่อกี้น้ำหนูทำไมเนี่ยห่วงทำไมฟิล์มก็แค่น้ำเองหนูไม่ได้ห่วงแม่แต่หนูแค่ขี้เกียจล้างแก้วใหม่แค่แม่กินน้ำถึงกับต้องล้างแก้วเลยเหรอฟิล์มแม่ไม่มีเชื้อโรคหรอกทำเป็นกลัวไปได้ฮู้แล้วแม่มาหาหนูนี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรแม่ขึ้นมาเห็นประตูเปิดอยู่ก็เลยเข้ามาดูว่าแต่เรายังไม่เปิดเทอมหนึ่งเหรอเนี่ยยังค่ะแม่เปิดเทอมปลายเดือนนู่นเลยตอนนี้ก็ปิดเทอมยาวๆงั้นก็ตั้งใจเรียนนะลูกแม่ไปทำธุระก่อนค่ะแม่เหมือนแม่เข้ามาดูลาดลาวเลยแม่ก็ทำตัวแปลกขึ้นทุกวันชักจะไม่ดีแล้วสิเอาไงดีเนี่ยแล้ววันนี้ฟิวก็เลิกเรียนเย็นด้วยกว่าจะกลับมาตั้ง5 โมงนะเฮ้ยเมื่อกี้แม่เพิ่งกินน้ำไปแย่แล้วดิเราโดนทำลายแม่เราต้องกลายเป็นกระสือแน่ๆเลยอะแม่เข้ามาห้องเราเพราะแบบนี้เองเหรอเนี่ยเรากลายเป็นกระสือแน่ๆเลยอะทำไงดีเนี่ยหรือว่าเราต้องเป็นกระสือจริงๆทำไงดีเนี่ยไม่ได้เลยเรา อยู่ๆก็คันคอหรือว่าเชื้อมันกำลังเข้าไปอะเฮ้ยเราจะต้องเป็นกระสือจริงๆหรอ เราจะต้องเป็นกระสือจริงๆอะเนี่ย ถ้าฟิวอยู่เราคงไม่ต้องมาเป็นแบบนี้หรอกเฮ้ยคันคอไม่ไหวเลยอะแม่เข้ามาเพราะแบบนี้เองไม่น่าให้แม่เข้ามาใกล้เลยอะเฮ้ยทำไงดีเนี่ยฟิวก็กว่าจะเลิกเรียนเฮ้ยไม่อยากเป็นกระสือเลยอะแต่ตอนนี้ก็คันคอมากเลยอะเชื้อมันแพร่ไวขนาดนี้เลยหรอช่วงเนี้ยฟิล์มทำตัวแปลกๆเหมือนรู้อะไรแต่ปิดบังเราคืนเป็นแบบนี้ไม่ดีแน่คืนเนี้ยเราต้องรู้ให้ได้ว่า2 คนเนี้ยมีความลับอะไรทำไมวันนี้บ้านเงียบจังแม่ก็ไม่อยู่พี่ฟิล์มก็ไม่อยู่อยู่ไหนกันเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีโต๊ะคอมก็ไม่มีห้องครัวก็ไม่อยู่ไปไหนกันเนี่ยอยู่บนบ้านแน่เลยอยู่ฟิวเข้ามาสิอ้าวฟิวกลับมาแล้วเหรอใช่ค่ะวันนี้แปลกมากเลยอะเข้ามาหนูก็ไม่เจอใครเลยแม่ก็ไม่เห็นว่าแต่พี่ฟิล์มทำอะไรอยู่อะปกติช่วงเย็นจะอยู่ข้างล่างไม่ใช่หรอแล้วทำไมวันนี้พี่ฟิล์มอยู่บนห้องอะฟิวพี่ขอโทษเรื่องอะไรอะมีอะไรหรือเปล่าคืออะไรมีอะไรพี่ฟิล์มอย่าทำแบบนี้หนูกลัวนะพี่ฟิล์มมีอะไรบอกหนูได้นะพวกเราพี่น้องกันคือพี่กินน้ำแก้วเดียวกันกับแม่ดิฟิวฮะจริงดิทำไมพี่ฟิล์มไม่ระวังอะแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงเนี่ยพี่ถึงได้เครียดนี่ไงฟิวแล้วแบบเนี้ยจะทำไงดีพี่ต้องเป็นกระสือแน่เลยอะนั่นสิถ้าพี่ฟิล์มเป็นกระสืออีกคนก็เหลือหนูคนเดียวแล้วสิแบบนี้จะทำยังไงเนี่ยพี่ขอโทษนะฟิลแต่ถ้าพี่เป็นกระสืออ่ะพี่สัญญาพี่จะไม่ทำร้ายฟิลใครจะไม่เชื่อแบบนี้เราต้องแยกห้องกันแล้วแหละอ้าวฟิลจะทิ้งพี่หรอแล้วใครจะกล้าอยู่กับกระสือล่ะพี่ฟิลต้องถอดหัวได้กินของสดๆถ้าเผลอจำหนูไม่ได้แล้วไม่กินหนูจะทำไงอ่ะจริงด้วยฟิลทำไงดีอ่ะพี่กลัวถ้าเป็นแบบนี้เราโทรหาหมอผีดีไหมพี่ฟิลจริงด้วยพี่เมมเบอร์หมอผีไปแล้ว เขารับหรือยังพี่ฟิล์มใจเย็นๆดิฟิลเพิ่งกดโทรเองแต่ว่าโทรติดนะสวัสดีค่ะนี่ใช่อาจารย์ไก่แจ้หรือเปล่าคะพอดีที่บ้านหนูมีผีกระสือค่ะอาจารย์ไก่แจ้ว่างหรือเปล่าคะช่วยมาปราบให้หน่อยค่ะว่างพรุ่งนี้เหรอคะได้ค่ะงั้นเข้ามาพรุ่งนี้เลยนะคะถ้าจะโทรกลับก็โทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะได้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะฟิวพรุ่งนี้อาจารย์จะมาพรุ่งนี้แล้วเหรอพี่ฟิล์มดีเลยมีหมอผีมาปราบแล้วแต่ถ้าเขาปราบผีกระสือสำเร็จอะแม่กับพี่ฟิล์มจะตายไหมอะจริงด้วยแล้วถ้าปราบสำเร็จพี่จะตายหรือว่าจะกลับมาเป็นคนปกติเนี่ยงั้นรอถามอาจารย์ไก่แจ้พรุ่งนี้ละกันว่าแต่คืนนี้พวกเราจะทำยังไงดีอะถ้าพี่ฟิล์มถอดหัวออกหากินไม่น่าดูแน่ๆฟิลต้องช่วยพี่นะเนี่ยรู้เปล่าช่วยยังไงอะเอางี้ละกันพี่ว่านะตอนพี่เข้านอนอ่ะฟิลก็มาเชือกพี่อ่ะที่แขนกับที่ขาแล้วก็ส่วนหัวพี่อ่ะฟิลก็เอาเชือกมามัดผมพี่ไว้กับเตียงแค่เนี่ยพี่ก็ไปทำร้ายใครไม่ได้แล้วเพราะว่ากว่าอาจารย์ไก่แจ้จะมาก็พรุ่งนี้อะฟิลได้งั้นคืนนี้เอาตามนี้นะพี่ฟิล์มโอเคฟิลห้ามทิ้งพี่นะพี่กลัวได้น้องฟิลอ่ะไม่มีวันทิ้งพี่ฟิล์มแน่นอนพี่ว่าเราลงไปหาเชือกกันวันนี้อยากกินข้าวต้มกุ้ยมากเลยผัดผักบุ้งสักหน่อยอ้าวฟิวกลับมาแล้วเหรอลูกค่ะแม่ตอนหนูกลับมาแม่ไปไหนอ่ะหนูเข้ามาหนูไม่เห็นแม่เลยสงสัยแม่เก็บผ้าข้างบ้านแน่เลยลูกแม่แล้วที่บ้านเรามีเชือกไหมอ่ะเชือกเหรอเอาไปทำอะไรอ่ะฟิวฟีว่าจะเอาไปมัดของแม่ใช่ค่ะแม่ใช้เยอะอยู่มีอยู่นะอยู่ข้างบ้านไปหาดูสิลูกขอบคุณค่ะแม่นี่ไงฟิวเชือกคืนเนี้ยฟิวก็เอาเชือกเส้นเนี้ยมัดพี่ไว้แน่ๆด้วยละกันได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวคืนเนี้ยน้องฟิวเฝ้าเองแต่พี่ฟิล์มอย่าทำอะไรหนูก็พอขอบใจนะฟิวแต่ถ้าพี่เป็นกระสือขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่จะไม่ทำร้ายฟิวพี่สัญญารักษาสัญญาให้ได้ด้วยนะพี่ฟิล์มไปเข้าบ้านกับข้าวเสร็จแล้วนี่เลยผักกาดดองต้มจืดทอดปลาเค็มไข่เค็มผัดผักบุ้งวันนี้มีตั้ง5อย่างแน่ฟิล์มกับข้าวเสร็จแล้วลูกมากินข้าวกันข้าวแน่โอ้โหนี่วันนี้มีต้องหลายอย่างฟิวน่ากินมากเลยอ่ะไข่เค็มนี่อร่อยเลยทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเดี๋ยวตักเลยนะตักเลยจ้ะโอ้ไข่เค็มแม่ทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะกินเยอะๆนะนี่ปลาเค็มลูกค่ะแม่อร่อยอ่ะฟิวรีบกินกันจะได้เครื่องแบบน้ำไม่ต้องรีบค่อยๆกินลูกอย่าติดคอเป็นไงอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยกินเยอะๆนะไม่ได้กินข้าวต้มกุ้ยนานอร่อยเหมือนเดิมฟิวคืนนี้พี่ต้องเป็นกระสือแน่ๆเลยอ่ะฟิวมัดพี่แน่นๆเลยนะได้พี่ฟิล์มอย่ามาทำอะไรหนูนะฟิวก็ต้องมาแน่นๆนะไม่ให้พี่หลุดเอามือมาพี่ฟิล์มขอตัดก่อนดีๆนะฟิวได้พี่ฟิล์มมาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เป็นกระสือขึ้นมาพี่จะทำอะไรฟิวบ้างอ่ะมาอีกทุบนึงเลยฟิวพันอีกรอบมันเงื่อนตายเลยเหรอฟิวใช่พี่ฟิล์มจะได้ไม่ต้องดิ้นไงอย่างนี้เลยใช่นี่ออกไม่ได้ต่อมาขาพี่ฟิล์มเอาเลยฟิวพี่กลัวคืนนี้พี่ต้องเป็นกระสือจริงเหรอเนี่ยมันแน่นๆนะฟิวหัวพี่จะได้ไม่ลอยไปไหน แค่นี้หัวพี่ฟิล์มก็จะไม่ออกจากล่างแล้วแน่นเลยใช่ไหมฟิล์มแน่นแล้วพี่ฟิล์มรับรองไม่มีทางหลุดแน่นอนว่าแต่พี่ฟิล์มจะถอนหัวตอนไหนอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฟิล์มก็ต้องรอดูพี่ว่าคงดึกๆแหละงั้นหนูจะคอยเฝ้าพี่ฟิล์มเองไม่ต้องกลัวนะขอบใจนะฟิล์มไม่เป็นไรพี่ฟิล์มเห็นน้องฟิล์มนั่งเล่น iPad รอพี่ฟิล์มนอนไปเลยฟิล์มขอพายพี่หน่อยสิบรรยากาศน่ากลัวนะเนี่ยแต่คงไม่มีอะไรหรอกคืนเนี้ยฟิล์มนอนด้วยกันอีกแล้วต้องมีอะไรแน่ๆฟิล์มทำอะไรกันอยู่ลูกอ้าวแล้วทำไมเอาเชือกมามัดแบบนี้ฟิล์มแม่เข้ามาได้ไงเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าแม่ก็แม่เห็นไฟยังไม่ปิดแม่ก็เลยเข้ามาดูแล้วนี่เล่นอะไรกันอ่ะเอาเชือกมามัดตัวแบบนี้ฟิล์มพวกเราสองคนเล่นเกมมาเชือกค่ะแม่ใครแกะออกไวสุดก็คือชนะค่ะใช่ค่ะแม่เกมแบบนี้มันมีด้วยเหรอลูกมีสิแม่ที่โรงเรียนหนูเขาเล่นกันเยอะมากเลยนะใช่ค่ะแม่ลองเล่นดูไหมมาแม่หนูอยากรู้ว่าแม่จะแกะเชือกได้ภายในกี่นาทีใช่ค่ะแม่มานั่งมาอ่ะก็ได้ลองเล่นดูสักหน่อยก็เห็นเป็นไรฟิลงั้นแกะให้พี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปมัดให้แม่กันได้พี่ฟิล์มมาแม่รอแป๊บนึงนะหนูอยากรู้ว่าแม่จะแกะเชือกได้ภายในกี่นาทีใช่ค่ะได้เลยแม่เอามือมาค่ะได้แป๊บนึงมัดแต่มือใช่ไหมแล้วฟิล์มอ่ะกี่นาทีถึงจะแกะออกได้อ่ะยังไม่ทันได้เริ่มเล่นเลยแม่ก็เข้ามาก่อนน่ะจริงด้วยเดี๋ยวมาดูของแม่ละกันรอบนี้แม่ต้องทำลายสถิตินะพี่ว่าเดี๋ยวเราจับเวลาแล้วก็ให้แม่แกะดูกันได้เลยแม่พร้อมไหมพร้อม 1 2 3เริ่มแม่แม่แกะให้ได้ตรงนี้นะโอ้ยทำไมมันแน่นอย่างเลยอ่ะโอ้ยแม่ไม่แน่นอันนี้ปกติใช่เนี่ยฟิล์มดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าต้องแกะยังไงใช่เหรอใช่แล้วตรงมือแม่จะแกะไงอ่ะนั่นแหละแม่มันสนุกตรงมือนี่แหละใช่ถ้าแม่แกะมือได้ก็แกะข้างล่างได้20 วิแล้วนะแม่เร่งเลยอุ้ยแม่ฟิล์มอยากกินน้ำมาอยู่ๆก็หิวน้ำขึ้นมางั้นเดี๋ยวฟิล์มขอลงไปกินน้ำก่อนนะหนูก็หิวน้ำอ่ะแม่งั้นแม่แกะไปนะดูเวลาด้วยนะแม่เอ้าโอ้ยแม่อยู่คนเดียวเหรอสู้ๆนะแม่อย่าลงมาเดี๋ยวเข้ามาดูเราจะแกะไงอ่ะเดี๋ยวถ้าแกะขาได้แล้วมือเราจะแกะยังไงอ่ะโอ้มาซะแน่นเลยโหแกะยากจังเลยเกมนี้ใครก็ผ่าเล่นเนี่ยฟิลแม่เข้าห้องเรามาได้ยังไงเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าตอนนี้เรามัดแม่ไว้แล้วนะเราพี่ฟิล์มล่ะจะกลายร่างตอนไหนนี่ก็ดึกแล้วนะงั้นพวกเราไปเอาน้ำมากินก่อนแล้วก็ขึ้นไปดูแม่กันไปฟิลอุ้ย2 นาทีกว่าจะ3แล้วอ้าวแม่นี่จะ3 นาทีแล้วนะแม่แกะไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้โหเกมอะไรก็ไม่รู้มัดซะแน่นเลยใครจะแกะได้อ่ะอ้าวแม่ถ้าแม่แกะไม่ได้แล้วแม่ยอมแพ้แบบเนี้ยก็คือแม่แพ้เลยเนาะใช่ถ้าแม่ไม่แกะต่อคือแม่แพ้แล้วนะอุ้ยแพ้ก็แพ้แกะเอาแม่เลยแม่จะไปนอนแล้วเกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคค่ะแม่มาฟิลช่วยพี่ช่วยกันแกะเนี่ยแค่นี้เองแม่เนี่ยดูดิเนี่ยแน่นดูดิแดงหมดแล้วเนี่ยแขนแม่อุ้ยนี่มัดแบบเบาๆเนาะฟิลเมื่อกี้ของพี่แน่นหวิกเนาะใช่โอ้โหดูดิอุ้ยเกมอะไรก็ไม่รู้แม่ไม่นอนดีกว่าง่วงเฮ้ยเสียเวลาเด็ก2 คนเนี้ยเล่นอะไรก็ไม่รู้เสียเวลาจริงๆไปนอนดีกว่าแม่ก็ไม่อยู่แล้วงั้นหนูมัดพี่ฟิล์มนะได้ฟิล์มมัดเหมือนเดิมเลยพี่ล้อหลบไปนี่ฟิล์มมาฟิล์มเอามือมามาเลยฟิล์มพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่อ่ะจะเป็นกระสือตอนไหนได้ฟิล์มรอแป๊บนึงเร็วๆหน่อยเดี๋ยวฟิลนี่ก็เที่ยงคืนแล้วนะทำเวลาหน่อยถ้าพี่เป็นกระสือขึ้นมาแล้วพี่ทำร้ายฟิลพี่ไม่รับผิดชอบความปลอดภัยนะหนูก็รีบอยู่พี่ฟิลใจเย็นๆสิเร็วๆเดี๋ยวฟิลเรียบร้อยแล้วพี่ฟิลไม่หลุดแน่นอนพี่เชื่อฟิลมาซะแน่นเลยเนี่ยพี่ฟิลนะก็จะเอาหัวออกมาไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิเหลืออย่างสุดท้ายนะพี่ฟิลต้องเอาผ้ายัดปากกันพี่ฟิลมากินหนูมาพี่ฟิลเตรียมตัวจำเป็นด้วยเหรอฟิลอ้าปากแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่ฟิล พี่ฟิล์มไม่ต้องห่วงยายหนูอ่ะจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ฟิล์มเองพูดอะไรนะโอเคนอนไปนะพี่ฟิล์มหนาวไหมหนาวเรียบร้อยพี่ฟิล์มอยากขยับเยอะแค่นี้พี่ฟิล์มก็ถอดหัวออกมาไม่ได้แล้วเชื่อหนูพี่ฟิล์มเป็นอะไรอ่ะพี่ฟิล์มดิ้นแบบนี้พี่ฟิล์มจะเป็นกระสือแล้วยาพี่ฟิล์มยาอย่าเพิ่งไปตอนนี้พี่ฟิล์มยาพี่ฟิล์มอย่าเพิ่งโดนลงไปอย่าเพิ่งพี่ฟิล์มยาแย่แล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพี่ฟิล์มได้หนูปล่อยไม่ได้แล้วคุยกันมาแล้วไงหนูปล่อยไม่ได้ทำไงดีพี่ฟิล์มจะเป็นกระสือแล้วแน่เลยอ่ะเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มอย่าฟิล์มเอ้ยฟิลทำไมไม่แกะเชือกพี่เนี่ยหนูจะแกะได้ไงอ่ะก็เราตกลงกันแล้วว่าจะมาพี่ฟิล์มไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามมาพี่ไม่ได้เป็นกระสือพี่ฆ่าปวดขี้อ้าวหรอใครจะไปรู้อ่ะว่าแต่กลิ่นอะไรอ่ะพี่ฟิล์มเฮ้ยพี่ฟิล์มขี้แตกก็พี่บอกให้ฟิลปล่อยพี่แล้วอ่ะแต่ฟิลไม่ยอมปล่อยพี่ก็เลยเหม็นโอ้โหเหม็นมากเลยอ่ะหนูไม่อยู่แล้วเขาจะไปอยู่ไหวหนูกลับห้องแล้วนะเอาฟิลโอ้ยไม่เฝ้าพี่หรออ้าวฟิลทิ้งกันเฉยเลยอ่ะใครจะอยู่ด้วยอ่ะเล่นขี้ใส่กางเกงแบบนี้ไม่ไหวอ่ะถึงหนูกับพี่ฟิล์มจะรักกันขนาดไหนแต่กินแบบนี้ขอแยกห้องก่อนนะอะไรอะฟิลไหนบอกพี่น้องกันทำไมทำกับพี่แบบนี้อ่ะโอ้ฟิลก็มาซะแน่เลยแกไม่ทันขี้ใส่กางเกงเลยเรายังไม่หมดอีกเลยเนี่ยเป็นก้อนด้วยโอ้โหยังเหม็นเลยอ่ะไม่ไหว